เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับพวกเขากำลังทดลองสิ่งที่ทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือการทำให้ร่างกายสามารถโปร่งแสงได้หรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็คือการล่องหนนั่นเองแล้วพอพวกเขาคิดค้นตัวยาสำเร็จแน่นอนว่ามันต้องมีการทดลองใช้กับมนุษย์แล้วพอมนุษย์มีความสามารถในการล่องหนขึ้นมาเขาก็เริ่มทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยกล้าทำมาก่อนทั้งหมดก็เพราะว่าทำไปก็คงไม่มีใครรู้และคนที่มีความสามารถล่องหนแบบนี้เขาจะทำอะไรได้บ้างในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องฮาโลแมนถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop ใครที่อยากมีเสื้อเท่ๆใส่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่3ลายให้เลือกแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อยืดสตรีทโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าคัตตอนแท้ 100% ราคาต่อตัวแค่229บาทเท่านั้นถ้าสั่ง2ตัวก็ส่งฟรีไปเลยถ้าสนใจก็คลิกได้ที่ลิงก์ LINE Shop ด้านล่างหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยถ้าเกิดว่าใครถูกใจลายไหนก็สั่งเสื้อกับแอดมินของ VP Shop ได้เลยครับผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเซบาสเตียนซึ่งเขาก็กำลังคิดค้นเซรุ่มตัวใหม่ขึ้นมาแต่ไม่ว่าเขาจะลองกี่ครั้งมันก็ไม่สำเร็จเลยและทุกครั้งที่เครียดเขาก็จะมองไปฝั่งตรงข้ามเดินมาก็ถอนไม่ปิดอะไรทั้งนั้นแต่เธอก็ให้ดูแค่แป๊บเดียวก็ปิดมากซะแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเซบาสเตียนเขาก็ลองประกอบพันธะใหม่อีกรอบนึงและรอบนี้พันธะที่เขาคิดขึ้นมามันก็คงที่และพอเขาทำสำเร็จเขาก็รีบโทรไปหาลินดาทันทีลินดาเธอก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยของเซบาสเตียนเหมือนกันทั้งสองคนก็เคยเป็นแฟนกันแต่ว่าก็ยังทำงานกันได้ตอนนี้เซบาสเตียนเขาก็ตื่นเต้นมากเขาก็อยากให้ลินดามาที่แลบเลยจะได้เริ่มทดลองกันเลยแล้วก็อย่าลืมตามตัวแมทธิวมาด้วยและแมทธิวตอนนี้เขาก็อยู่กับลินดาเนี่ยแหละแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับเซบาสเตียนงานที่เซบาสเตียนทำอยู่ตอนนี้มันก็เป็นโครงการลับมันก็มีแค่ทีมของเขาเท่านั้นที่รู้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่และงานวิจัยของพวกเขาก็คือตัวยาที่ทำให้ล่องหนได้มันก็มีสัตว์บางตัวที่ตอนนี้ทำให้ล่องหนได้แล้วด้วยวิธีการมองพวกเขาก็จะใช้กล้องอินฟราเรดเป็นตัวช่วยมองแต่สัตว์ทุกตัวเลยที่โดนฉีดยาล่องหนยิ่งล่องหนนานเท่าไหร่สัตว์พวกนี้ก็จะยิ่งมีอาการก้าวร้าวมากขึ้นแล้ววันนี้สิ่งที่พวกเขากำลังจะทดลองก็คือทำให้สัตว์พวกนี้กลับมามีตัวตนเหมือนเดิมและตอนนี้ทุกคนก็กำลังฉีดยาไอ้กิ่งของตัวนี้กลับมามีร่างกายเหมือนเดิมพอฉีดเข้าไปตอนแรกดูเหมือนว่ามันจะได้ผลดีทั้งเส้นเลือดกล้ามเนื้อก็ค่อยๆกลับมาแล้วอยู่ๆชีพจรของมันก็ผิดปกติสุดท้ายกิ่งของตัวนี้มันก็ตายทุกคนก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจให้มันกลับมาแล้วกิ่งของตัวนี้มันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงและส่วนเซลล์ของมันก็เริ่มกลับมามองเห็นทีนี้พวกเขาก็คิดค้นสูตรยาสลับล่องหนสำเร็จทำให้สิ่งมีชีวิตล่องหนได้แล้วก็ทำให้กลับมาได้ด้วยแล้วพอถึงวันประชุมโครงการทางรัฐบาลเองพวกเขาก็อยากรู้ความคืบหน้าของโครงการนี้โครงการนี้มันก็ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อ4ปีก่อนเซบาสเตียนเขาก็ออกแบบตัวยาที่ทำให้มนุษย์ล่องหนได้ขึ้นมาแต่ยาที่ทำให้ล่องหนมันทำง่ายกว่ายาที่ทำให้เรียกกลับมาได้เยอะพอทำให้สัตว์ที่ล่องหนกลับมามันมีปัญหาใหญ่อยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือ DNA เกิดการเสื่อมสภาพไวมากส่วนอย่างที่สองก็คือแรงยึดเซลล์ไม่คงที่เซบาสเตียนเขาติดปัญหาข้อนี้มาหลายปีนายพลเขาก็ถามว่าแล้วรอบนี้เซบาสเตียนแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หรือยังเซบาสเตียนเขากลับบอกว่ายังแก้ไม่ได้เลยลินดากับแมทที่นั่งฟังอยู่ทั้งสองคนก็งงเพราะเราทำสำเร็จแล้วไม่ใช่เหรอเซบาสเตียนก็เลยบอกพวกนายพลไปว่าเขาขอเวลาแค่นิดเดียวทางนายพลเองเขาก็ให้เวลาแล้วก็ให้งบกับเซบาสเตียนมาเยอะพอสมควรแล้วโครงการนี้เขาก็แทบไม่มายุ่งอะไรเลยไม่ว่าใครก็ตามนอกจากนักวิจัยไม่มีสิทธิ์เข้าออกที่นั่นเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นถ้าเซบาสเตียนยังทำพลาดอีกเขาจะหาคนใหม่มาแทนพอประชุมเสร็จทั้งสองคนก็ถามเซบาสเตียนว่าจะโกหกพวกนั้นทำไมถ้าเกิดว่าพวกนั้นมันรู้ว่าเขาทำโครงการนี้สำเร็จไอ้คนพวกนั้นมันก็จะยึดโครงการนี้ไปจากเขาเพราะฉะนั้นเขาขอเวลาเตรียมตัวอีกนิดนึงแมทก็ไม่เข้าใจเพราะว่ายังไงโครงการนี้ก็ต้องเป็นของเพนทากอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่โครงการนี้เป็นของพวกเพนทากอนก็จริงแต่ความฝันแล้วก็ไอเดียทั้งหมดมันเป็นของเขาไงและส่วนเรื่องการทดลองเฟส3ในมนุษย์เขาจะเป็นคนทำต่อเองแล้วแน่นอนว่าเซบาสเตียนเขาก็อาสาเป็นมนุษย์คนแรกที่จะล่องหนเองทีนี้เซบาสเตียนเขาก็เอาเรื่องนี้มาบอกทุกคนในแลบซาร่าที่เป็นสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ทดลองที่นี่เธอก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมรัฐบาลอนุมัติเร็วจังอีกอย่างนึงเราเพิ่งทำให้สัตว์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่7ตัวเองยังไม่มีความมั่นใจอะไรได้ซ้ำว่าใช้กับคนแล้วมันจะได้ผลแล้วทุกคนจะกลัวอะไรเพราะว่าเขาเองเป็นคนแรกที่จะรับวัคซีนนี้เซบาสเตียนเขาต้องการล่องหนเป็นเวลา3วันถ้าหลังจากครบ3วันเมื่อไหร่เขาก็ต้องฝากทุกคนด้วยแล้วพอถึงวันทดลองจริงแมทธิวก็มาถามเซบาสเตียนอีกรอบนึงนี่เซบาสเตียนเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะนี่ทุกคนเครียดไปปะเนี่ยเขาเองยังไม่ได้เครียดเลยสรุปทุกคนก็ต้องให้เซบาสเตียนทดลองอยู่
่ดีในตอนที่จะฉีดเซรุ่มเซบาสเตียนเขาขออาสาฉีดเองเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดไงจากนั้นเขาก็เริ่มฉีดเซรุ่มล่องหนให้ตัวเองแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเซบาสเตียนเขาก็เริ่มมีปฏิกิริยาร่างเนื้อของเขาเริ่มค่อยๆหายไปหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงขึ้นตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเซบาสเตียนจะทนไม่ไหวแล้วอยู่ๆเขาก็เริ่มนิ่งลงค่าทุกอย่างมันก็เริ่มลดลงสภาพร่างกายของเซบาสเตียนตอนนี้มันก็เริ่มหายไปเกือบหมดและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นมนุษย์ล่องหนคนแรกได้สำเร็จค่าชีวภาพของเขาทุกอย่างตอนนี้ก็อยู่ในค่าปกติแต่แค่ตอนนี้เขาก็สลบไปเพราะความเจ็บปวดที่ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงลินดาเขาก็เป็นคนเฝ้าเซบาสเตียนอยู่สักพักหนึ่งนี่ก็ผ่านมาประมาณ17ชั่วโมงและเซบาสเตียนเขาก็ยังไม่ยอมตื่นเลยแต่พอทั้งสองคนเห็นว่าเซบาสเตียนเขาเริ่มขยับพอเซบาสเตียนตื่นขึ้นมาเขาก็บอกทั้งสองคนให้เอาแสงไฟออกไปจากตัวเขาลินดาเขาก็รีบเอาแสงไฟออกมาก่อนเซบาสเตียนก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้หลับตาเลยลินดาก็บอกว่าเซบาสเตียนก็หลับตาอยู่นี่แหละแต่ว่าหนังตาของคุณมันโปร่งแสงไงกลายเป็นว่าต่อให้หลับตาคุณก็มองเห็นทุกอย่างและร่างกายของเซบาสเตียนก็ยังสัมผัสโดนได้ตอนนี้ร่างกายของคุณก็แค่โปร่งแสงแค่นั้นเซบาสเตียนก็ลองเดินไปดูที่กระจกเขาก็มั่นใจแล้วว่าตัวเขาตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ล่องหนจริงๆทั้งลินดากับแมทธิวก็พาเซบาสเตียนออกมาเจอทุกคนทุกคนก็อยากรู้ว่าตอนนี้เซบาสเตียนรู้สึกยังไงมั่งเขาก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแล้วอยู่ๆเซบาสเตียนเขาก็หายตัวไปเลยแฟนเขาเลยใช้แว่นอินฟราเรดลองมองหาดูเซบาสเตียนเดินมามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่หนังมึงก็ทำให้แกว่งซะสมจริงเลยทีนี้คืนนี้เซบาสเตียนเขาก็ต้องมานอนอยู่ในห้องแลบก่อนทุกคนเขาก็กลับบ้านไปพักผ่อนกันหมดและคนที่จับตาดูเซบาสเตียนตอนนี้ก็มีแค่ซาร่าคนเดียวเธอก็เห็นว่าเซบาสเตียนก็นอนอยู่ในห้องตามปกติซาร่าเธอก็เลยกล่าวว่าจะงีบหลับแป๊บหนึ่งส่วนเซบาสเตียนเองก็เบื่อเขาก็เลยออกมาเดินเล่นแต่พอเขาเห็นว่าซาร่าหลับอยู่เอาละเริ่มจังไรละตอนแรกก็จับผมสักพักเริ่มเอามือไปปลดกระดุมแล้วไม่พอมันยังไปดูดอีกซาร่าเธอก็ตกใจตื่นเธอก็งงว่านี่กระดุมเธอหลุดได้ยังไงเนี่ยซาร่าก็คิดออกเลยว่าเซบาสเตียนแน่ๆพอไปดูที่มอนิเตอร์เซบาสเตียนเขาก็ไม่ได้อยู่ในห้องซาร่าเธอก็พยายามเรียกเซบาสเตียนแล้วพอหันไปดูมอนิเตอร์อีกรอบนึงเอามันกลับมาละและในตอนเช้าที่ทุกคนกลับมาทำงานเหมือนเดิมซาร่าเธอก็เอาเรื่องนี้มาบอกลินดากับแมทธิวแต่เธอเองก็ไม่มั่นใจว่าเซบาสเตียนได้ทำแบบนั้นจริงๆไหมเธอไม่ชัวร์เลยด้วยซ้ำว่าเธอฝันหรือคิดไปเองพอถามเซบาสเตียนว่าทำไมคุณไม่อยู่ในห้องเขาก็บอกว่าเขาไปเอากาแฟมาซาร่าเธอก็แค่อยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆและตอนที่แมทธิวกำลังตรวจสอบร่างกายของเซบาสเตียนเขาก็ถามเมื่อคืนเซบาสเตียนออกไปเอากาแฟมาเหรอเซบาสเตียนก็บอกว่าใช่เขาก็แค่นอนไม่หลับไงพอหลับตาแล้วมันก็เห็นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเอางี้ถ้างั้นรอบหน้าถ้าเกิดว่านายออกไปไหนอีกเรื่องนี้ก็อย่าลืมบอกคนเฝ้าด้วยแล้วกันและส่วนทางด้านเจนิธที่เพิ่งมาถึงที่ทำงานเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ในห้องน้ำเลยเธอก็คิดว่าต้องเป็นเซบาสเตียนแน่ๆแต่พอเอาแว่นอินฟราเรดมาส่องก็ไม่เจอทั้งเจนิธกับซาร่าเองทั้งสองคนก็ไม่ค่อยสบายใจเลยลองคิดดูดิว่าคนอย่างเซบาสเตียนล่องหนมันจะทำอะไรพิเรนได้มั่งทีนี้ก็กลายเป็นว่าทั้ง4คนรวมหัวกันนินทาเจ้านายอีกทั้ง4คนก็ไม่รู้แล้วว่าเซบาสเตียนเขานั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยและส่วนลินดาที่กำลังทำงานอยู่เธอก็จำได้ว่าป่องโค้งของเธอมันอยู่ทางขวาไม่ใช่หรอวะเงยหน้ามาอีกทีนึงทำไมมันอยู่ทางซ้ายเนี่ยแล้วพอส่องกล้องอีกรอบนึงชัดเลยรอบนี้แม่งไปอยู่ข้างหลังกูอีกลินดาเธอก็ถามว่านี่เซบาสเตียนมาแกล้งเธอทำไมเนี่ยนี่ก็วันสุดท้ายแล้วไงที่เขาเป็นมนุษย์ล่องหนไม่คิดจะทำอะไรสนุกมั่งเหรอเซบาสเตียนก็ให้ทายว่านี่คืออะไรลินดาเธอก็รู้สึกได้ว่าเธอกำลังโดนจูบอยู่เซบาสเตียนถามว่าจำได้ไหมในตอนที่เราเคยคุยกันช่วงนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรกับมนุษย์ล่องหนคุณจะรู้สึกยังไงทีนี้เขาก็เลยชวนลินดามามีอะไรด้วยลินดาเธอก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่าเธอไม่ได้รู้สึกกับเซบาสเตียนเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันว่ายามันออกฤทธิ์ยังไงแต่พอล่องหนได้นี่จังไรขึ้นเยอะเลยจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องทำให้เซบาสเตียนกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอฉีดเซรุ่มคืนสภาพเข้าไปเซบาสเตียนเขาก็เริ่มทรมานแล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกตอนนี้ทุกคนก็พยายามมาช่วยโดยความที่เขาทนเจ็บไม่ไหวเขาก็เลยไล่เตะทุกคนที่อยู่ใกล้ๆและจากนั้นชีพจรของเขาก็หายไปแล้วพอช่วยกันปั๊มหัวใจกลับมาให้เหมือนเดิมร่างกายของเซบาสเตียนก็กลับมาโปร่งแสงอีกรอบนึงแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีลินดาเธอก็ถามว่าเรื่องนี้จะเอาไงดีจะบอกหน่วยงานอื่นดีไหมเซบาสเตียนคิดว่ายังไม่ต้องบอกตอนนี้หรอกแต่แค่ตอนนี้เราต้องปรับตัวกันนิดนึงทีนี้เซบาสเตียนก็ให้ทุกคนช่วยสร้างหน้ากากของเขาขึ้นมาแน่นอนลินดากับแมททั้งสองคนก็ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำให้เซบาสเตียนกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงแล้วไม่ว่าจะทำไงเซบาสเตียนเขายังกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เลยนี่ก็ผ่านมา10วันได้แล้วด้วยเซบาสเตียนทั้งโดนฉีดยาทั้งโดนฉายรังสีร่างกายของเขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วยิ่งต้องมาอยู่ในห้องนี้ตลอดเขาก็ยิ่งหงุดหงิดจากนั้นเขาก็ออกมาบอกคาร์เตอร์คนที่เป็นคนเฝ้ายามเขาคืนนี้ว่าเขาขอออกไปข้างนอกแป๊บนึงอยู่ที่นี่ไม่ไหวจริงแค่อีกสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็กลับมาคาร์เตอร์เขาก็ห้ามไม่ได้ด้วยไอ้นี่หัวหน้ากูอีกคาร์เตอร์ก็เลยต้องโทรบอกลินดาให้ช่วยมาจัดการเซบาสเตียนทีและส่วนเซบาสเตียนที่ออกมาเอารถยามที่เฝ้าอยู่ที่นี่เขาก็รู้สึกว่าแปลกๆแล้วเนี่ยเสียงก็ใช่เซบาสเตียนเลยแต่ว่าท่าทางแปลกๆไงก็ไม่รู้เซบาสเตียนก็ไม่สนใจเขาก็รีบขับรถออกมาก่อนและระหว่างทางเขาก็แวะกวนส้นตีนเด็กด้วยเด็ก2คนนี้เห็นพวกเขาก็นึกว่าโดนผีหลอกและส่วนทางด้านลินดากับแมทที่เพิ่งรู้เรื่องลินดาเธอกล่าวว่าจะไปตามห
หาตัวเซบาสเตียนและเซบาสเตียนตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านของตัวเองไอ้ผู้หญิงห้องตรงข้ามก็เดินมาแกะเล่นถอดเสื้อก่อนอีกแล้วแน่นอนว่าท่านด็อกเตอร์เซบาสเตียนกูก็เกิดความจังไรขึ้นมาเหมือนกันเขาก็คิดว่าคงไม่มีใครรู้หรอกมั้งพอผู้หญิงคนนี้อาบน้ำเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนมากดออดหน้าห้องพอส่องดูก็ไม่เจอใครเลยสงสัยพวกคนส้นตีนไอ้คนข้างนอกก็ยังกดออดซ้ำมาอีกแล้วพอเธอเปิดประตูออกมาดูก็ไม่เห็นเจอใครเลยเซบาสเตียนแอบเข้ามาในห้องเธอก็ไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ำเธอก็คิดว่าคงเป็นพวกที่กดส้นตีนแน่ๆเธอก็เลยมานั่งหวีผมแต่งตัวเตรียมนอนแล้วอยู่ๆกระจกมันก็ขยับผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่ากูโดนแล้วเธอก็ไม่รู้ว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนี้ไหมสุดท้ายเซบาสเตียนมันกดใจไม่ไหวมันก็เลยจัดการเสยเธอซะและส่วนทางด้านลินดาที่มาที่บ้านของเซบาสเตียนเธอก็เห็นแล้วว่ารถของเซบาสเตียนอยู่ที่นี่แต่พอเข้ามาในห้องก็เห็นแค่หน้ากากของเซบาสเตียนที่ถอดทิ้งเอาไว้และส่วนผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอโดนอะไรแต่เธอมั่นใจว่าเธอโดนแน่ๆและส่วนเซบาสเตียนมันก็เห็นว่าลินดาตอนนี้มาอยู่ที่ห้องของเขาและส่วนลินดาเธอก็ต้องกลับไปที่แลบก่อนตอนนี้เธอมองเซบาสเตียนไม่เห็นอย่างน้อยก็ต้องกลับไปเอาอุปกรณ์มาก่อนทุกคนเองก็ถูกเรียกตัวมาที่นี่เหมือนกันพวกเขาก็กล่าวว่าจะแยกย้ายกันไปหาตัวเซบาสเตียนให้เจอแต่ว่าเซบาสเตียนเขากลับมาที่แลบพอดีเขาก็บอกคาร์เตอร์แล้วไงว่าไปข้างนอกแป๊บนึงเขาแค่กลับไปเอาของที่บ้านของเขาเองลินดาเธอก็เลยบอกว่าถ้าเซบาสเตียนยังทำแบบนี้อีกเธอจะบอกคณะกรรมการให้หมดเลยว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเป็นแบบนั้นก็แย่เลยก็คงตกงานกันทุกคนน่ะทุกคนก็ไม่กลัวหรอกถ้าเซบาสเตียนยังทำแบบนี้อีกแล้วทีนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปนอนก่อนแต่มันก็มีความกังวลอยู่อย่างนึงไม่รู้ว่าตอนนี้จิตใจของเซบาสเตียนเริ่มเปลี่ยนไปหรือยังพอตอนเช้าแมทธิวก็เรียกทุกคนมาประชุมดูเหมือนว่าแมทธิวจะเริ่มคิดตัวยาคือสภาพที่ได้ผล 100% ขึ้นมาได้พวกเขาก็ลองจำลองการคือสภาพของเซลล์ดูแต่ว่าตัวยานี้มันก็ทำได้แค่ 95% เท่านั้นแล้วแทนที่เซบาสเตียนจะช่วยคิดเขาก็กลับโวยวายถ้าเกิดว่าฉีดยาตัวนี้ให้เขาป่านี้เขาตายไปละลินดาเธอก็เลยมาคุยกับเซบาสเตียน2คนเธอก็พยายามบอกว่าแมทธิวเองก็พยายามช่วยคุณอยู่แล้วทำไมเซบาสเตียนต้องไปด่าแมทธิวอะไรขนาดนั้นด้วยก็เพราะว่าแมทธิวมันไม่ได้เรื่องไงทุกวันนี้มันยังทำงานตามหลังเขาอยู่ตลอดเลยและรู้ไหมว่าการโดนขังเอาไว้ที่นี่อย่างเดียวมันน่าเบื่อแค่ไหนเอาอีกแล้วทีนี้ด็อกเตอร์กูก็เริ่มจังไรอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมลินดาเธอก็ไม่ได้เล่นด้วยพอช่วงกลางคืนเซบาสเตียนเขาก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมแถมไอ้กล้องตัวนี้มันก็ยังคอยจับตาดูเขาตลอดอีกเซบาสเตียนเขาก็เลยบอกแฟงว่าจะออกไปที่แลบแป๊บหนึ่งแฟงก็ไม่ได้ห้ามเพราะเข้าใจว่าเซบาสเตียนน่าจะออกมาหาอะไรกินแต่ว่าเซบาสเตียนเขาก็แอบขโมยแผงวงจรมาด้วยจากนั้นเขาก็ติดแผงวงจรเข้ากับกล้องวงจรปิดใหม่ส่วนแฟงที่ยังทำงานอยู่เขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาจับหัวเขาเลยแล้วพอหันไปก็ไม่เจอใครส่วนเซบาสเตียนเขาก็ยังนอนอยู่ที่เดิมสงสัยกูคิดไปเองและทางด้านคนอื่นที่แยกย้ายกันกลับมาพักที่บ้านเซบาสเตียนตอนนี้เขาก็แอบมาหาลินดาที่ห้องและลินดาเองเธอก็กำลังรอแมทอยู่เลยพอเซบาสเตียนรู้ว่าสองคนนี้มันคบกันเขาก็เลยต่อยกระจกแล้วก็รีบหนีออกมาแมทเขาก็รีบมองดูเขาก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่แถวนี้เลยแล้วพอโทรถามแฟงที่แลบแฟงเขาก็บอกว่าเซบาสเตียนก็ยังนอนอยู่ที่เดิมทางด้านเซบาสเตียนเองตอนนี้เขากลับมาที่แลบเขาก็ยังหงุดหงิดไอ้เรื่องทั้งสองคนนี้ไม่หายเลยและส่วนหมาที่อยู่ในแลบมันก็ยังเห่าไม่เลิกอีกโดยความหงุดหงิดเขาก็เลยจัดการในหมาตัวนี้ซะและในตอนเช้าตอนที่ทุกคนมาทำงานซาร่าเธอก็เห็นว่าสัตว์ทดลองของเธอตายไปแล้วเธอก็เลยเดินเข้าไปถามเซบาสเตียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเซบาสเตียนเห็นไหมว่าใครเป็นคนทำเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าเซบาสเตียนไม่รู้เรื่องแล้วมันจะตายได้ยังไงมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วไหมที่สัตว์ทดลองจะต้องตายแล้วพอทุกคนย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดพวกเขาก็เห็นว่าเซบาสเตียนก็นอนอยู่ที่เตียงทั้งคืนแล้วก็เหมือนเดิมพอลินดากลับมาพักที่บ้านเธอก็เหมือนรู้สึกได้ว่ามีใครสักคนอยู่ในห้องเธอแน่ๆพอเธอถามว่าเซบาสเตียนใช่มั้ยก็ไม่มีใครตอบกลับมาทีนี้เธอก็ลองเอาผ้าคลุมมาคลุมดูสรุปว่าเซบาสเตียนเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เว้ยเพื่อความมั่นใจเธอก็กลับไปเช็คที่แลบอีกรอบนึงคืนนี้แมทเขาก็เป็นคนเฝ้าเซบาสเตียนที่แลบแล้วพอดูกล้องเซบาสเตียนเขาก็ยังนอนอยู่ที่เดิมลินดาเธอก็ลองไปเช็คในห้องอีกทีนึงพอเธอจับที่เตียงก็ไม่เห็นว่าเซบาสเตียนอยู่ที่นี่เลยและดูเหมือนว่าที่กล้องวงจรปิดเซบาสเตียนเขาจะแก้ไขมันด้วยพอดึงเข้าดึงออกนี่ยิ่งชัดเลยเธอก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนในแลบมาที่นี่ให้หมดและส่วนเซบาสเตียนที่เดินเล่นอยู่ด้านนอกเขาก็เห็นว่าทุกคนมาที่นี่พร้อมกันหมดเลยตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าเซบาสเตียนแอบออกไปข้างนอกทุกคืนลินดาเธอก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบอกคณะกรรมการเรื่องนี้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นทั้งลินดากับแมททั้งสองคนก็เลยไปที่บ้านของคณะกรรมการทั้งคู่เขาก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแน่นอนว่าฮาวาดเขาก็ด่าทั้งสองคนเนี่ยแหละแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะส่งคนไปจัดการที่นั่นให้หมดรวมทั้งปิดโปรเจกต์การทดลองนี้ด้วยงั้นคืนนี้ทั้งสองคนก็ไปเก็บข้าวของออกมาก่อนแล้วกันและส่วนเขาจะโทรบอกนายพลเรื่องนี้เองทั้งสามคนคุยกันพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเซบาสเตียนเขาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วพอทั้งสองคนกลับไปฮาวาดเขาก็จะโทรแจ้งนายพลเขาก็เห็นว่าใครมันมาเปิดประตูทิ้งเอาไว้พอเดินออกมาดูก็ไม่เห็นมีใครเลยทีนี้เซบาสเตียนมันก็ผลักฮาวาดลงไปในสระจากนั้นมันก็จับเขากดน้ำแล้วพอเมียของฮาวาดมาเห็นมันก็ไม่ทันละในตอนเช้าทุกคนก็มาทำงานกันเหมือนเดิมเซบาสเตียนเขาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและส่วนลินดาเธอก็มาห
าแมทเธอก็ถามว่านี่ยังไม่มาจัดการกันอีกเหรอแมทเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นมีใครส่งคนมาที่นี่เลยและส่วนเซบาสเตียนที่ออกไปด้านนอกเมื่อคืนเขาก็กลับมาที่ห้องแลบประมาณ3ได้ลินดาเธอก็เลยลองโทรไปเช็คกับฮาวาดดูว่าทำไมยังไม่ส่งคนมาอีกเมียของฮาวาดก็บอกว่าผัวของเธอจมน้ำตายเมื่อคืนอยู่ๆมาตายแบบเนี้ยไม่ปกติแน่ๆลินดาเธอก็เลยกล่าวว่าเธอจะโทรไปหานายพลเองแต่พอลองใช้โทรศัพท์รอบนี้โทรศัพท์มันก็ใช้งานไม่ได้ลินดากับแมทก็เลยกล่าวว่าจะขึ้นไปบอกยามด้านบนแต่ว่ารหัสของลิฟต์มันก็ไม่ถูกต้องและคนที่มีอำนาจเปลี่ยนรหัสของลิฟต์คนเดียวก็คือเซบาสเตียนลินดาเธอก็ลองให้แฟงเช็คดูว่ารหัสของลิฟต์มีใครใช้งานได้มั่งแฟงเขาก็บอกเลยว่ามีของเซบาสเตียนคนเดียวที่ใช้งานได้งั้นก็แสดงว่าพวกเราทุกคนถูกขังเอาไว้ที่นี่อย่างนั้นดิทีนี้ทุกคนก็ช่วยกันไปตามหาตัวของเซบาสเตียนให้เจอแต่ว่าเจนิสที่ออกมาช้ากว่าเพื่อนเธอก็โดนเก็บไปก่อนคนแรกและส่วนทุกคนที่มาที่ห้องนอนของเซบาสเตียนพอเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ลินดาเธอก็เลยใช้วิทยุที่อยู่ในแลบติดต่อไปหาเซบาสเตียนแต่เซบาสเตียนเขาก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เขาไม่คิดจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะการที่เขาเป็นแบบนี้เขาจะทำอะไรก็ได้และเรื่องที่เขากลายเป็นแบบนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยสักคนนอกจากทุกคนที่อยู่ที่นี่ส่วนฮาวาดที่รู้เรื่องนี้คนนึงเขาก็บอกใครไม่ได้เหมือนกันเขาเองนี่แหละที่เป็นคนจัดการฮาวาดก่อนที่ฮาวาดจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนั่นไงทีนี้เป็นเรื่องแล้วไงแต่ว่าทุกคนก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทำไมเจนิสยังไม่ตามมาอีกพอวิ่งกลับมาดูที่แลบแมนเขาก็เข้าใจว่าเซบาสเตียนต้องซ่อนอยู่ในนี้แน่ๆแต่พอเปิดประตูออกมาคนที่อยู่ในนี้ก็คือเจนิสและตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเซบาสเตียนเป็นคนฆ่าเจนิสแน่นอนว่าถ้าเราบอกเรื่องนี้กับคณะกรรมาธิการเมื่อไหร่เซบาสเตียนเขาก็จะโดนไล่ออกทันทีเพราะงั้นมันคงคิดว่าถ้าฆ่าพวกเราทุกคนได้เรื่องที่เซบาสเตียนเป็นมนุษย์ล่องหนก็จะไม่มีใครรู้อีกซาร่าเธอก็ต่อยหน้าลินดาไปทีหนึ่งแทนที่จะห้ามเซบาสเตียนตั้งแต่แรกกลับไปร่วมมือกับมันจนเรื่องมันกลายเป็นแบบเนี้ยคาร์เตอร์เขาก็ด่าทุกคนอย่าเพิ่งตีกันตอนนี้ได้มั้ยเนี่ยตอนนี้ช่วยกันคิดก่อนว่าจะเอาไงดีกว่าลินดาเธอก็เลยบอกให้แฟงไปช่วยกู้รหัสของเราคืนมาก่อนและส่วนคนที่เหลือก็ช่วยกันไปตามล่าตัวของเซบาสเตียนมาทีนี้ลินดาเธอก็เปิดระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในแลบเธอก็เห็นแล้วว่าเซบาสเตียนต้องอยู่ที่นี่แน่ๆแมทกับคาร์เตอร์ทั้ง2คนก็จ่อไปตามหาเซบาสเตียนเองทั้งคู่ก็อ้อมไปดักกันคนละทางแต่ว่าอยู่ๆสัญญาณของเซบาสเตียนมันก็เกิดหายไปแมทก็คิดว่าสงสัยเซบาสเตียนต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแน่ๆแล้วพอมองไปหลังท่อใช่เลยต้องซ่อนอยู่หลังท่อนี้แน่ๆแมทเขาก็ลองยิงดูไม่เห็นโดนอะไรเลยแล้วพอไปดูที่หลังท่อมันก็เป็นแค่ช่องระบายไอ้น้ำแค่นั้นแต่อยู่ๆคาร์เตอร์เขาก็โดนดึงขึ้นไปด้านบนซึ่งเซบาสเตียนเขาแอบอยู่บนท่อด้านบนแมทเขาก็พยายามยิงช่วยจนไอ้น้ำมันพุ่งออกมาเซบาสเตียนเขาก็เลยเหวี่ยงคาร์เตอร์ทิ้งทีนี้หัวของคาร์เตอร์ก็ดันไปกระแทกกับเหล็กเซบาสเตียนมันก็ต้องรีบหนีออกมาจากตรงนี้ก่อนลินดาเธอก็พยายามวิทยุบอกว่าเซบาสเตียนมันวิ่งหนีไปทางไหนและเซบาสเตียนเขาก็ขังแมทเอาไว้ที่นี่แถวจุดนี้มันก็มีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาเต็มไปหมดทำให้อุณหภูมิอากาศรอบๆมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายต่อยแมทใส่แว่นอินฟราเรดเขาก็มองไม่เห็นเซบาสเตียนอยู่ดีลินดาเธอบอกว่าเซบาสเตียนเขาก็ยังอยู่กับคุณนั่นแหละลินดาเธอก็เลยกะจะไปช่วยแมททั้งด้านแมทเองที่พยายามคุยกับเซบาสเตียนแต่เขาก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วแถมเขายังต่อยสู้เซบาสเตียนไม่ได้อีกยังดีที่ลินดาลากแมทออกมาได้ทันทั้งด้านซาร่ากับแฟงที่มาช่วยคาร์เตอร์เธอก็บอกให้แฟงกดแผลของคาร์เตอร์เอาไว้ตอนนี้คาร์เตอร์เขายังไม่ตายแต่ว่ารอเธอกลับมาแป๊บหนึ่งเอาแล้วก็ปล่อยกูไว้ที่นี่เนี่ยนะแล้วไอ้นั่นจะมาเมื่อไหร่มันจะบอกกูไหมเนี่ยและส่วนซาร่าที่กำลังวิ่งมาเอาถุงเลือดพอเธอเห็นว่าประตูมันปิดเองสงสัยเซบาสเตียนมันอยู่ในห้องนี้แน่ๆซาร่าเธอก็เลยสาดถุงเลือดเอาไว้เต็มพื้นแต่เธอก็ไม่เห็นว่าเซบาสเตียนจะเดินเข้ามาเลยเธอก็คิดว่าสงสัยเธอคิดไปเองแต่พอจะเดินออกเซบาสเตียนมันก็เข้ามาตบหน้าเธอซาร่าเธอก็เลยเอาถุงเลือดมาสาดใส่เซบาสเตียนเซบาสเตียนมันก็พยายามแย่งปืนยาสลบจนเอามายิงซาร่าได้แล้วก็ยังไม่จบมันก็ยังหักคอเธอซ้ำอีกและทางด้านแฟนที่ยังอยู่กับคาร์เตอร์ลินดากับแมททั้ง2คนก็เพิ่งวิ่งมาถึงที่นี่สุดท้ายมันก็ไม่ทันคาร์เตอร์เขาก็เสียเลือดจนตายทั้ง3คนก็เลยรีบวิ่งมาดูซาร่าซึ่งก็ไม่ทันเหมือนกันและส่วนแฟงที่พยายามฉีดถังดับเพลิงไปเรื่อยๆเขาก็มัวแต่สนใจซาร่าจนไม่ได้ดูเลยว่าเซบาสเตียนอยู่ด้านหลังเขาทีนี้แฟงเขาก็โดนเก็บไปอีกคนนึงพอแมทจะวิ่งเข้ามาช่วยก็โดนไปอีกคนนึงและเซบาสเตียนมันก็ขังทั้งคู่เอาไว้ที่นี่และก่อนที่จะไปมันก็ปรับอุณหภูมิให้ต่ำสุดลินดาเธอก็พยายามหาอะไรมาปิดแผลของแมทเอาไว้ในห้องนี้มันก็มีแค่สก็อตเทปแค่อย่างเดียวเธอก็เลยเอาสก็อตเทปมาแปะแผลเอาไว้ก่อนทางด้านเซบาสเตียนตอนนี้เขาก็เตรียมแต่งตัวจ่องไปด้านนอกลินดาเองเธอก็ไม่ยอมมาตายอยู่ที่นี่เธอก็เอาแฉลงมางัดที่จับลิ้นชักออกมาจากนั้นก็เอาสายไฟมาพันรอบๆเอาไว้แล้วก็เอาสายไฟทั้งสองด้านมาต่อกับเครื่องปั๊มหัวใจแล้วพอเปิดเครื่องปั๊มหัวใจมันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กและเซบาสเตียนเองหลังจากที่แต่งตัวเสร็จเขาก็กำลังผสมสารเคมีอยู่เลยแล้วพอเขาทำเสร็จสารเคมีพวกนี้ก็จะกลายเป็นระเบิดและลินดาเองเธอก็เอาแม่เหล็กที่เพิ่งทำได้เมื่อกี้มาดึงสลักประตูออกและจากนั้นเธอก็ดึงแมทออกมาจากห้องนี้ทางด้านเซบาสเตียนพอผสมสารเคมีเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอามาวางไว้ในเครื่องผสมยาแล้วก็ตั้งเวลาถอยหลังไว้5นาทีจากนั้นเขาก็ทำลายแผงควบคุมทิ้งระหว่างที่เขากำลังขึ้นลิฟต์ไปด้านบน
ลินดาเธอก็มาถึงหน้าลิฟต์พอดีและเธอก็ใช้ถังแก๊สที่เตรียมมาเผาเซบาสเตียนหมดเลยทีนี้เสียเวลาแต่งตัวตั้งนานแล้วพอเซบาสเตียนถอดเสื้อผ้าจนหมดเขาก็กลับมาล่องหนเหมือนเดิมลินดาเธอก็เลยใช้ถังแก๊สเผาสปริงเกอร์ดับเพลิงเธอก็พยายามมองหาเซบาสเตียนว่าซ่อนอยู่ตรงไหนแต่ว่าเซบาสเตียนมันก็อ้อมมาด้านหลังเธอและระหว่างที่มันกำลังจะฆ่าลินดาไอ้นี่เขาก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าเหล็กอยู่บนหัวแล้วนะแมทเขาก็เลยใช้แฉลงฟาดไปทีนึงแต่เซบาสเตียนมันก็ยังไม่จบแทนที่แมทมันจะถือแฉลงติดมาด้วยดันวางให้เขาหยิบซะอย่างนั้นไอ้นี่ก็แทนที่จะฟาดเขาดีๆดันตะโกนทำไมก็ไม่รู้แมทเขาก็เลยหันไปปัดแฉลงได้ทันแล้วแฉลงมันก็ดันไปโดนกับเบเกอร์จนไฟช็อตเซบาสเตียนแล้วอยู่ๆร่างกายของเซบาสเตียนก็ค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมลินดาบอกว่าอย่าเพิ่งสนใจเรื่องนี้เลยให้รีบกลับไปที่แลบก่อนเพราะเมื่อกี้เธอได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากที่นั่นด้วยเครื่องผสมยาตอนนี้ก็เหลือเวลาถอยหลังอีกแค่30วิและเซบาสเตียนมันก็ยังใช้ในตัวเป็นตัวทำระเบิดอีกแมทบอกว่าตอนนี้เราหยุดระเบิดไม่ได้และมีแต่ต้องหนีเท่านั้นทั้ง2คนก็เลยพากันหนีเข้าไปในป่องลิฟต์ทั้งคู่ก็ใช้บันไดฉุกเฉินปีนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอเวลาหมดเครื่องผสมยาก็เริ่มทำงานในตอนที่ในโตได้รับแรงกระแทกมากๆมันก็จะเกิดการระเบิดทั้งคู่เขาก็ปีนหนีขึ้นมาได้ระดับหนึ่งทั้งด้านแลบตอนนี้ก็เพิ่งเกิดการระเบิดแล้วแรงระเบิดมันก็ดันให้ลิฟต์พุ่งขึ้นมาโชคดีที่ทั้ง2คนยังหลบได้ทันแต่ก็ยังไม่จบลิฟต์มันก็ยังตกลงมาอีกแล้วพอตกจนใกล้มาถึงทั้ง2คนลิฟต์มันก็หยุดพอดีทั้งคู่ก็คิดว่ารอดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบเพราะเซบาสเตียนมันตามมาถึงตรงนี้เลยเซบาสเตียนมันก็ดึงลินดาลงไปกับมันด้วยพอแมทจะลงมาช่วยบันไดก็ดันพังอีกแล้วขนาดสถานการณ์เป็นแบบนี้เซบาสเตียนเขาก็ยังจะเงียบได้อีกเขาก็ขอจูบกับลินดาเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยลินดาเธอก็เลยใช้จังหวะนี้ปลดลิฟต์แล้วก็ผลักเซบาสเตียนตกลงไปด้านล่างและสุดท้ายก็มีแค่2คนนี้เท่านั้นที่รอดและพวกเขาก็ถูกช่วยเหลือเอาไว้ได้หนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ